ทุกคนคะมีใครเคยกลัวอะไรมากๆจนกลายเป็นปมฝังใจไหมคะวันนี้ชวนมาก้าวข้ามความกลัวไปกับนิทานสนุกๆ กันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นชวนทุกคนมาก้าวข้ามความกลัวในใจของตัวเองค่ะกับเรื่องราวของคุณยายคนหนึ่งที่เคยโดนหมากัดตอนเด็กๆจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขาพิการนะคะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยหลานสาวของเธอจำเป็นจะต้องเอาลูกสุนัขมาฝากไว้แบบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วแบบนี้คุณยายจะทำยังไงทั้งๆที่กลัวหมามากๆไปฟังกันค่ะท่าทางวันนี้จะเหลือเพียงคุณยายที่เดียวดายอยู่ในบ้านและเจ้าลูกหมาขี้อ้อนที่ยังคงอยู่ที่คอกนอกบ้านเช้าวันต่อมาคุณยายและเจ้าลูกหมาเหมือนนัดกันทั้งคู่ต่างนั่งเฝ้ารอแชร์แต่เธอก็ยังไม่กลับมาเมื่อเจ้าหมาเห็นยายเดินออกมานั่งหน้าบ้านมันจึงเห่าทักทายฉันไม่ได้สนใจแกหรอกนะว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแค่มารอหลานฉันเท่านั้นเองแกจะเห่าอะไรกันนักกันหนาลูกหมาเดินวนรอบชามน้ำดื่มเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน้ำดื่มของมันหมดแล้วคุณยายยืนคิดอยู่นานสองนานเธอจึงตัดสินใจหยิบบัวรดน้ำที่มีน้ำอยู่เดินเข้าไปใกล้และเติมน้ำให้เจ้าหมาอย่างห่างๆนี่เพราะฉันเห็นแกหลานสาวหรอกนะถึงเติมน้ำให้แกนะไม่งั้นแกได้อดตายไปแล้วเข้าสู่วันที่สามที่คุณยายอยู่กับเจ้าหมาทั้งสองต่างเฝ้ารอการกลับมาของแชร์คุณยายเดินมาเติมน้ำให้มันเหมือนเมื่อวานแต่วันนี้ลูกหมากลับดูงอยยิ่งกว่าเดิมมันไม่เดินเข้ามาหาคุณยายเลยแกเริ่มสำนึกแล้วสินะเพราะสัตว์หน้าขนอย่างพวกแกเนี่ยมันดุร้ายควรอยู่ห่างจากมนุษย์ฟ้าเริ่มครึ้มเสียงฟ้าร้องดังโครมครามแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะเจอฝนตกบนดาวทะเลทรายนี้เพราะความหนาวเย็นเยือกที่กำลังจะก่อตัวหลังจากนั้นมันช่างทรมานโอ้ฝนกำลังจะมาแล้วสินะฉันต้องรีบเข้าบ้านฉันต้องรีบเข้าบ้านคุณยายปรีเข้าบ้านอันปลอดภัยและแสนอบอุ่นเหลือแต่เจ้าลูกหมาที่ยังคงอยู่ที่เดิมและมีเพียงที่หลบฝนเล็กๆเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆสามารถที่จะฟังนิทานสนุกๆแบบนี้ได้กับรายการเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นกับตอนคุณยายผู้กลัวสัตว์สี่ขาได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะThank you.